น้ำมันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเคาะไข่ใส่ข่าววันนี้ไม่เหลือแค่3คนอ่ะวันนี้เหลือ3คนแล้วมีแถมเป็นแขกพิเศษแขกพิเศษไม่มีอะไรมาส่งท้ายเสียชื่อหมดเอาอุตส่าห์มานั่งด้วยเชิญแขกโซมมานั่งด้วยเพราะว่าช่วงนี้โซมทั้งร่างกายและจิตใจบรรยากาศคนก็ไปเที่ยวกันหมดแล้วแต่ข้อดีของการมี3คนวันนี้คือขายของชิ้นเดียวเลยคืออะไรสบู่แคลร์ดียังไงไม่ต้องพูดแล้วสบายพูดแล้วแต่ว่าต้องโทรต้องโทรเนี่ยเดี๋ยวนี้ล่ะ0909653868นะเบอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นแคลร์หรือครีมลบรอยย่นบนนี่ลดถุงใต้ตาเห็นไหมนี่แต่ปีหน้านี่นะมีจะมีโปรดักต์ใหม่เหรอเนื้อบาร์บีคิวหมูย่างพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเดี๋ยวเปิดตัวที่สำนักคนเดินสีลมเงินก็ได้มาไปสีลมเลยอ่ะแล้วก็จะไปหลายจุดแล้วก็จะเปิดแฟรนไชส์ช่วยเหลือคนมีสตางค์น้อยมีอาชีพรับไปเลยขายเลยแล้วกำไรเอากำไรวันละไม้ละ5 บาทนี่นะฮะขายตังค์นะคุณขายได้วันละ500 ไม้นี่นะโอ้ไม้ละ5 บาทนี่นะเท่าไหร่2,500ใช่ไหม500 ไม้2,500ไงใช่ไหมเอ้าวันละ2,500ไม่เอาเหรอเอาทำงานหาตังค์ตัวเป็นเกลียวเลยนะปีหน้าทำไมลำบากชีวิตทำไมลำบากลำบนเลยทำงานหาหอกที่ร้านอาหารนี่ไม่ต้องพูดถึงปีนี้ร้านอาหารหมดไปแล้วหนึ่งใช่ไหมคุณยอมไม่ทำงานปิดร้านอาหารแล้วไม่เอาเงินเลยเป็นผู้ทำงานสบายคือเลิกทำร้านอาหารเลยเฉยเลยอยู่ดีๆก็เลิกเลยโอ้โหมันเขาขาดครับมันเขาขาดครับไม่ไหวแล้วตอนนี้รวยแล้วนะบอกเลิกทำบอกไม่เอาเลยผมนี่ยังทำงานต่อคุณจะบอกเลิกไม่ทำร้านอาหารแมวแล้วไปทำสวนทำสวนแทนปีหน้ามีอะไรปีหน้าจะมีอะไรมาขายเลิกมั่งเลยนี่ปีหน้าจะมีอะไรมาขายคุณสุนันท์ไม่มีก็มียมยงชิดกล้วยมยงชิดฮะจะตัดแต่งมยงชิดก็มีอยู่ช่วงเดียวขายเดือนเดียวแล้วมีอะไรแล้วไม่รู้มันออกที่สวนมีอะไรมีผลไม้มีเงาะมีมังคุดโอ้โหมีหมดนะแต่ว่าที่จะทำมีมะนาวสัก100 ต้นแล้วมันก็จะดกมากนะตอนลูกละ50 ตังค์ลูกละ5 บาทนี่คุณต้องไม่ค่อยออกคุณต้องขายกล้วยเสริมวิตามินดีด้วยแสงสุริยะตากกล้วยตากธรรมดานี่เหรอตั้งชื่อซะเดี๋ยวดูนะว่าตอนนี้ก็โครงการก็200 กว่ากล่องกล้วย200 กว่ากล่องกล้วยเสริมวิตามินดีอบเปรย์สุริยะก็ทำลายน้ำเนี่ยไปถึงทางน้ำไม่ถึงแล้วลดน้ำได้ทั้งปีแล้วน้ำเรามีน้ำกักตุนอยู่มีบ่ออยู่งั้นลดน้ำได้ทั้งปีจะดูดิว่าจะเอาดีทั้งกล้วยเนี่ยมันจะได้ไหมพอร้านอาหารพยายามทำหลายอย่างร้านอาหารที่พิสูจน์แล้วไม่หรอกก็ถ้าขายได้สักเดือนละสัก5,000ก็พอคุ้มค่าน้ำมันไปกลับเนี่ยมันก็โอเคแล้วพอแล้วได้แค่นั้นถ้ามาเนี่ยเที่ยวนึงสัก1,000 กว่าเดี๋ยวคุณรับอันนี้หมูปิ้งโคอันนี้เนื้อวัวกับหมูไปขายดีกว่า500ไม้คุณได้ 2,500 แล้วมากกว่าคุณปลูกกล้วยเฮ้ยแต่500ไม้นี่มันเยอะนะเยอะๆคนซื้อ10 ไม้อ่ะทำไมคนซื้อ10 ไม้ทำไมคนซื้อ10 ไม้อ่ะเดี๋ยวคุณทำไม่นั่นมาผมก็จะพอดังๆพอเริ่มไม่นั่นนะร้านแรกดังแน่นอนเพราะอร่อยมากไม่ร้านแล้วข้าวเหนียวมีไหมมาด้วยมีข้าวเหนียวด้วยสิคุณจะว่าขายเนี่ยนะไม้เนี่ยนะ2 ไม้ 25 บาทใช่ไหมหรือ20 บาทใช่ไหมเดี๋ยวดูกันแล้วคุณข้าวเหนียว10 บาทเนี่ยมื้อหนึ่งคุณอิ่มแล้วใช่ไหมเพราะเนื้อไม่ชิ้นเล็กเลยนะดีไม่ดีอาจจะมาเลิกเย็นๆเนี่ยนะตั้งตรงนี้เลยตั้งหน้าบ้านขายหน้าบ้านปิ้งหน้าบ้านข้าวสารถนนข้าวสารนี่ใกล้เนี่ยสมมติว่าไอ้ไม้สมมติว่าไม้20สมมตินะ2 ไม้ 40ใช่ไหมข้าวเหนียว10 บาท50 บาทอิ่มแล้วเต็มที่เลยพื้นกลางเลยแล้วมันจะมีบาร์บีคิวมันจะมีพวกผลไม้อะไรเชื่อมไหมไม่เอาเป็นเนื้อล้วนๆเนื้อล้วนๆไม่ได้มีมือหัวหอมปนไม่ต้องไม่มีเลยพริกหยวกไม่ต้องใส่ถ้าอยากใส่ใส่เองซอสอร่อยสุดยอดชิมหรือยังหมูย่างนมสดชิมหรือยังไม่ชิมเพราะผมไม่ทานไงแต่ว่าตกลงมีหมูด้วยใช่ไหมมีหมูกับเนื้อต้องมีโอ้อย่างนี้เลยรสชาติแล้วจะเราต้องการให้คนที่เขาไม่มีงานทำหรือต้องการทำ
คุณรับไปทำเป็นสอนใช้ไงดีดีเดี๋ยวผมเริ่มเลยเดี๋ยวผมไม่เปิดเลยส่งเสริมไปขายสาขาต้องคอยยกได้นะใครทำหากินเนี่ยนะฮะแล้วก็สุจริตเราไม่โกงช่องทางไปโกงใครก็ได้เลยปะโถเอ้ยเราไม่มีช่องทางไม่มีจัดไปจัดซื้อจัดจ้างไม่มีอะไรเลยฮะฮะเราไม่ได้ไปสร้างอะไรโครงการอะไรที่กินเขาได้เลยอ่ะต้องค่าทำมาหากินสุจริตมันเหนื่อยคนหนึ่งเขาทำสองสามเท่านะคุณก็รู้ว่าทำร้านนายโยเป็นไงใช่ไหมใช่ป่ะทำไมต้องไปพูดแล้วมันพูดลืมแล้วลืมอย่าพูดเรื่องนี้เอาลืมแล้วร้านปลาพื้นบ้านดีกว่าอดีตลืมมาชื่นอดีตหมานชื่นตกลงทำมากี่ร้านแล้วสามร้านเอ้ามีอะไรอีกอันนึงอ่ะก็ปลาพื้นบ้านหนึ่งปลาพื้นบ้านสองอ๋อที่ย้ายที่ใช่ไหมแล้วมานายโยแล้วก็นายโยก็พันจริงก็ปลาพื้นบ้านแต่เขาอยากจะเอาเคสเปลี่ยนชื่อ แล้วมันก็เจ๊งเหมือนเดิมเจ๊งเหมือนเดิมแต่โลเคชั่นคุณโลเคชั่นคุณดีมากนะเขาจะนี่กำลังจะไปเจอพี่เทพแล้วเทพนี่จับมือเทพโพงามนี่เหมือนกันลักษณะเดียวกันทำอะไรแม่งเจ๊งหมดอันนี้ส้มตำเลยใช่ไหมส้มตำเลยใช่ไหมเอาดีเนี่ยนะเป็นรับจ้างเขาหรือไม่ทำวิชาชีพสื่อไม่แต่ว่าพี่ผมว่าพี่ทำร้านอาหารเพราะว่าพี่คุณภาพอาหารเขาอะดีนะคือสดอะไรเงี้ยคือแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ใช่ลุ้นอะลุ้นแบบเต็มอะร้านของเขามันไม่ใช่ว่าคนเดียวไปนั่งกินได้ไงเพราะมันเป็นจานมันต้องเยอะใช่ไหมมันไม่ว่าคนเดียวนั่งกินได้มันต้องสามสี่คนอะมันไม่อยู่ในที่ทำเลมันไม่ใช่อย่างพระรามเก้าเนี่ยนะฮะเรียบทางรถเอกมัยรามอินทราตรงนั้นเนี่ยกำลังซื้อเยอะตลาดมันได้ไงแล้วคนก็ชอบนะมาก็ประจำอันนี้มันก็ประจำเนื้ออร่อยมาแล้วชอบอร่อยนะแต่ว่าไม่มาบ่อยกำลังซื้อกันไม่ได้ไงแล้วยิ่งกำลังซื้อตกเศรษฐกิจตกเนาะใช่เศรษฐกิจเร็วแล้วก็อาหารปลาเนี่ยนะมันพวกปลาสดๆเนี่ยมันเก็บไว้นานไม่ได้อายุมันมีอยู่ใช่นะมันพอนั่นปั๊บเนื้อเละกุ้งอย่างเงี้ยนะกุ้งไม่เด้งแล้วก็เสียเลยมันไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับขายอาหารแล้วคนไม่กินนะใช่ไหมตอกย้ำมากไม่ใช่คือเขาอยากกินผมก็ทำมาก่อนนะอาหารนี่นะหรอ6เดือนก็ไปแล้วเนี่ยโชคดีที่ตายก่อนอยู่ยิ่งเจ็บอยู่แล้วทรมานคือมันทั้งของทั้งคนทั้งอะไรหลายอย่างคือผมไม่ทำแบบเขาคือตอนไปทำรีบทำตามเพื่อนเขานะไม่เปิดแล้วเชิงผับเนี้ยนะเอาคุณสมพันธ์เคยเปิดเหรอผมเคยเปิดอยู่ที่นู่นแถวไหนแถวเชิงสะพานพระนางเกล้านู่นโอ้โหไปด้านนู้นเลยแล้วไปสู้ร้านค้าเขามีฐานแข็งแกร่งมากเลยไหมฮะประเภทเขามีฐานแข็งประเภทว่ากระบะมาเกงยีนมาสองเขาแตะมานั่งแล้วก็ใส่เสื้อมานั่งปุ๊บแล้วก็แบนหนึ่งแล้วถั่วจานแหนมจานแล้วแต่แล้วนั่ง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราไม่ประเภทที่เราไม่รู้ว่าจานเห็นไหมยังไม่เอาใจใครไม่เป็นคุณสุนันท์อ่ะเรียบร้อยเลยนะให้คุณมานั่งอย่างนี้เนี่ยคุณจ่ายแค่สามสี่คุณนั่ง 2-3 ชั่วโมงผมตั้งใจคุณด้วยเนี่ยสมควรที่ปิดก็ปีหน้าเราปี59นะก็เป็นปีที่ปีลิงใช่ไหมปียังลดผลจอทะยานอยู่ในเรื่องเศรษฐกิจนะมันก็ยังไม่เห็นมีแต่ที่มันมีสัญญาณที่ดีเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่มีเลยตลาดหุ้นช่วง 2-3 วันนี้ก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีขายเพราะฝรั่งขายคริสต์มาสอ๋อไม่ฝรั่งขายเดือนนี้นะฝรั่งขายไปแล้วเนี่ยประมาณ 37,000 ล้านนะ 37,000 ล้านนะปีนี้ทั้งปีเนี่ยต่างชาติขายไปแล้ว 150,000 กว่าล้านต้นปีนะก็แสดงว่าขายกันมาเรื่อยเลยเป็นปีที่การถอนทุนเดี๋ยวสุดที่ถ้าถามว่าปีหน้าสุดที่ไงสุดที่เลยใช่ไหมสุดที่เลยไม่ไหวแสนห้าหมื่นล้านนะแล้วก็เข้าใจว่าสักแสนเจ็ดนะปีนี้สุดที่ทั้งหมดกลับมาไหมไม่มาแล้วมั้งก็การเมืองเกี่ยวไหมปีนี้เนี่ยไม่กลับแล้วล่ะปีหน้าจะกลับไหมก็ยังไม่เห็นสัญญาณนะตอนนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองวะไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับการเมืองการอะไรอ่ะมาเรื่องของเศรษฐกิจนะมาเรื่องของค่าเงินนะเพราะว่าค่าเงินสหรัฐก็แนวโน้มดีขึ้นเศรษฐกิจสหรัฐดูท่าทางดีขึ้นนะก็ไม่รู้ว่าเขาโลกเขาว่าไปอย่างนั้นงั้นมันก็เกิดการย้ายอพยพเคลื่อนย้ายทุนเนี่ยออกไปกลับไปเหมือนว่าประเทศไหนที่เศรษฐกิจดีเหมือนเราเนี่ยเราจะทำการค้าเนี่ยไปลงทุนเนี่ยนะไอ้เศรษฐกิจซบเซาอย่างนี้คุณกล้าลงไหมถามผู้พ่อค้านักธุรกิจเนี่ยอย่างนี้อยากจะลงไหมอยากจะขายลงทุนไหมก็เก็บเงินนิ่งๆไว้ก่อนนะรอไฟไหม้เ
พราะไฟไหม้เนี่ยมันได้ซื้อของถูกก็รออย่างนั้นกันนะจะไปลงทุนนู่นเพราะตลาดมันตันอ่ะกำลังซื้อไม่มีอ่ะนะร้านอาหารนี่มันไม่ใช่ตายกันเป็นล้านๆมันตายทั้งองค์กรประยพนะทั้งศูนย์นะคุณไปดูเนี่ยแถวบางนาเนี่ยเส้นศรีนครินทร์โอ้โหคุณจะไปเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งธูปเทียนบูชานะ ไม่ได้สวดนะ ไปกันเพราะนั้นมีคนส่งข้ามให้ดูบอกว่าป้าติด7 Eleven น่ะของนั้นจะสวยมากขายพันธุ์ต้องโขอ่ะ20บาทไม่มีมั้งใส่เวฟได้ด้วยนะเหรอเออไม่น่าจริงอ่ะที่เปิดให้ดูก็ได้ผมว่าไม่น่าจริงนะพันธุ์ต้องโขมันไม่สามารถเขาใส่เวฟได้นะคือจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเจ้าสัวแบบไม่รู้แต่ว่าโอ้แต่ถึงเวฟมันก็ไม่ได้เรื่องมันไม่ได้หรอกไม่ได้เอ้าบางโกมันไม่ได้ชัยโสยโกนั่นยังไม่ไหวเลยนั่นแหละคือกุ๊กหลายคนมากเกินไปมันไม่ได้ความหลากหลายกุ๊กมากเกินไปไม่บรรยากาศเลยฝรั่งก็ไม่เคยเดินใช่ไหมฝรั่งก็จะตะกอนเยอะฝรั่งกินเยอะแต่นี่ไม่กินแล้วอ่ะเออไม่เคยเดินอ่ะฝรั่งมันน้อยลงอ่ะก็เลยเนี่ยถึงบอกเรื่องเศรษฐกิจปีหน้านะปี59เนี่ยก็ยังต้องกระบิดกระเสียนอยู่ต้องระมัดระวังตัวด้วยกระบิดกระเสียนอยู่เพราะว่าถ้ามันเกิดลุกยังขยายความต่อเอ้ยคือขยายความซบเซาต่อไปนะมันยังยืดเยื้อต่อไปเนี่ยไอ้พวกสายป่านที่เขาแบบหายใจโอ้โหรอดประคองตัวให้รอดปี58มันเจอ59อีกมันไม่ไหวนะก็จะเป็นเงินหลายๆอย่างแล้วคราวนี้เนี่ยตามมาก็คือว่าคนว่างงานอาชญากรรมก็ตามมาด้วยเอ้ามันมีอยู่แล้วอาชญากรรมมากมายอยู่ถึงไม่ว่างงานก็มีมันฮะเศรษฐกิจที่ยังมีผมไปอีสานมาผมเพิ่งรู้ว่าตอนนี้เนี่ยที่ระบาดมากๆเลยนะคือการโกงน้ำมันการเติมน้ำมันโดยเฉพาะรถใหญ่ๆอ่ะเขาจะแบบอยู่ดีๆก็คือเติม 2,000แต่จริงๆเติมไปแค่1,500คือมันเข็มมันอ่ะไม่คือไอ้นี่มันกักไว้ก่อนคือมันมีวิธีการของมันเขาบอกว่าเด็กปั๊มให้คนทำโกงก็คือเหมือนกับเติมไปให้ปั๊มโกงเองเหรอใช่เด็กปั๊มร่วมกันแต่ว่าเจ้าของไม่รู้รู้ป่ะว่าผมเนี่ยเจอ5ครั้งแล้วลักษณะนี้ขายไอ้เติมคืออยู่แล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปพบกับตำรวจบอกขอตำรวจที่รู้จักนะเป็นรองผู้บังคับการผู้การจังหวัดอะเราผู้การแล้วไม่นั่งคุยเลยบอกพี่เอาจริงว่าเอาจริงเขาบอกเอ๊ะไปทำเรื่องอื่นไม่ดีเหรออะไรเงี้ยนะบางคนนะคือแต่ว่าผู้การผู้รองผู้การจังหวัดนี่เขารับทราบเขาบอกยินดีแต่ผมไปเจอกับตำรวจไปเจอกับนักธุรกิจใหญ่ๆบางคนเขาบอกเอ๊ะไม่มีอะไรทำเลยไปทำเรื่องแบบนี้ผมก็คิดเขาทำไมพูดอย่างนี้นะคือเราไม่อยากอธิบายว่าเฮ้ยสังคมมาเมื่อเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะเขาไม่ได้ทำเราคนเดียวเขาทำคนอื่นด้วยคือวิธีการเติมเนี่ยเขาจะดูคุณพฤติกรรมคุณใช่คุณเติมพันหนึ่งใช่เขาจะดูพฤติกรรมคุณคุณสนใจไม่ได้ดูมิเตอร์ไหมคุณสนใจเขาจะดูเลยว่าคุณดูมิเตอร์มีอะไรไหมนะเขากด800ใช่เขากด800นี่ไอในแก๊งหน้าปั๊มเนี่ยนะแก๊งพนักงานทำกันเองนะคือพนักงานมันต้องร่วมมือกันเองมีปั๊มหนึ่งเนี่ยที่ผมเจอครั้งที่สามอารมณ์เสียมากขับรถไปนอนนครนายกนี่คิดว่าโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วปั๊มนี้เอามันแน่นะแล้วก็ปั๊มบอกก็อย่าไปเติมปั๊มนั้นแล้วบอกทำไมจะต้องพูดกันอย่างนี้ปั๊มนั้นไม่เนี่ยไปเติมมันโกงเราอ่ะต้องเอามันเข้าคุกไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่แล้วใครที่เจอเรื่องแบบนี้ต้องรีบจัดการเพราะมันเอาแค่50คันนะถ้าเอาแค่5คันก็1,000บาทคือ800ใช่ผมเคยจับได้ไงพอจะออกรถแล้วให้นึกเคยโดนนี่ว่ะไปดูให้800วุ่นวายบอกโอ๊ยรีบขอรถแล้วไปด่ากันเองนะใช่ทำไมแล้วมาคืนเนี่ยในวิธีอย่างเงี้ยลักษณะเขาบอกว่าบอกจับได้ก็คืนเลยแต่อย่านั่นนะฮะคือนี่ที่ผมจะทำนะแล้วว่าไอ้พวกนี้คงไม่ได้ดูรายการไม่ได้ดูผมจะให้เหลือศูนย์ดูคำนวณน้ำมันเหลือศูนย์แล้วไปเติมแล้วทำแกล้งคุยนู่นคุยนี่อะไรไม่รู้ไม่เจี๊ยพอนั่นปุ๊บก็จ่าย1,000นะเติม1,000มันก็เติม800พอจ่าย1,000ปุ๊บเนี่ยขอใบเสร็จพอใบเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็ทำให้สนใจนั่นน่ะขอใบเสร็จอยู่ในมือปุ๊บคราวนี้ก็ดูใหม่เลยถ้า800ปุ๊บล็อกเลยซีนในฝาน้ำมันเลยใจเซ็นชื่อซีนเลยแล้วก็ตำรวจที่นัดหมายกันแล้วเรียกมาแล้วก็พิสูจน์ได้คือว่าเปิดทั้งหมดออกมาไม่ใช่หน้ามาอย่างเดียวเนี่ยในถังเนี่ยขายน้ำมันออกมาวัดกันเลยและแจ้งความเพราะว่า
มันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวจริงๆจะบอกว่าเจ้าของปั๊มรู้เรื่องไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สุดเพราะเจ้าของปั๊มมาเสียหายเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคนไม่เติมบางคนไม่เติมบางคนไม่เติมใช่คือเขาเหมือนกับว่าเติม600อย่างเงี้ยเขามีค้างไว้ของคนก่อน500ใช่ไหมเติมไปแค่ร้อยเดียวแล้วก็คิดเงิน600มันจะมีหลายรูปแบบไม่ก็คือเจ้าของปั๊มเนี่ยเขาจะดูปริมาตรทั้งหมดทั้งวันแล้วมาคำนวณเงินได้แล้วเขาเงินมันได้ถูกอยู่แล้วไงเขาได้เงินไงแต่ว่าหมายถึงว่าจริงๆเจ้าของปั๊มใช้บริการผู้ใช้บริการนี่เสียแน่ๆเจ้าของปั๊มก็จริงๆก็เสียคือเสียโอกาสเนี่ยผมเจ็บปวดแล้วตอนนี้แม้แต่ว่าคนที่บ้านยังบอกพ่อก็ไปเติมปั๊มอื่นนี่เราก็ยังนึกคุณมีในใจเลยแล้วทำไมใช่ไหมเออแล้วแต่ตอนหลังพอลมเขารู้เลยเวลาผมไม่ยอมเนี่ยอะไรก็ยอมไม่ได้ยอมก็คนเดียวแค่นั้นไม่ได้ครับเวลาเรื่องไหนที่ผมไม่ยอมก็ไม่ได้เรื่องนี้อย่ายุ่งเพชรไม่เหมือนคุณเพชรเรื่องนี้อย่ายุ่งอย่ายุ่งเขาก็รู้ว่าเรื่องไหนที่ผมเอาจริงอย่าขอไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาขอได้หมดแม่นึกว่าจะเพี้ยนไปจากคนอื่นไม่แต่เรื่องในเรื่องหลักการนี่ไม่ได้เลยแล้วเขารู้เลยว่าอะไรที่เป็นเรื่องหลักการเขาอยากรู้ไหมหลักการไม่หลักการเขาดูที่หน้าตาดูที่เสียงเราถ้าเสียงเราลักไก่มันก็มีไหมแล้วส่วนใหญ่เรายอมทั้งหมดอ่ะมันจะไปนั่นจะไปทะเลาะอะไรคุณจะไปทะเลาะคุณไปทะเลาะอะไรคนในบ้านแล้วหลับแล้วเนี่ยเขาทำอะไรคุณไม่รู้อ่ะคนนอกบ้านทะเลาะได้มาเลยทุกเรื่องนั่นคือหลักการที่ถูกต้องนี่เรื่องหลักการนี่หลักการที่ถูกต้องในบ้านคุณไปทะเลาะหลับแล้วเขายังไม่หลับอ่ะแล้วผู้หญิงนี่เนี่ยเขาแค้นแล้วเขาเก็บกดนะนี่มันสาเหตุที่ทำให้ทำไมเนี่ยคนถามว่าทำไมกลัวเมียเอ้านี่เนี่ยมันคนนอนเตียงเดียวกันใช่ไหมเสียบแล้วอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วเราหลับแล้วเขาไม่หลับอ่ะเขาแคบโอ้ยแล้วเล่นเนี่ยนะเขาเล่นอะไรไม่เล่นเนี่ยนะเราเพี้ยไปจากข้างนอกแล้วเล่นอะไรไม่เล่นเนี่ยนะแล้วยิ่งที่บ้านเลี้ยงเป็ดเดินแจ้งเลยนะหนึ่งเชียร์ไปจากข้างนอกแล้วนะง่วงก็ง่วงเห็นไหมยิ่งเลี้ยงเป็ดแล้วเวลานอนหลับเลยนะมันพอดีคำเวลานอนหลับนะมันเวลานั่นเราพอดีคำเป็ดเลยนะจะโกงเยอะเยอะเลยหมากินหมาซาไปกินแต่ไม่กลัวหรอกตัวเอ้ยไปต่อมีข่าววิข่าวเอาข่าวอะไรเนี่ยเอาข่าวเบาๆนายกไหมนายกให้คำขวัญวันเด็กอ้าวหรือว่ามันไม่จำเป็นนะไหนเด้อไหนว่าเราจะฟังวันนี้เขามีคำขวัญของนายกท่านประยุทธ์นะเด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตนี่คือถ้าเด็กดีก็ทำงี้หมดแล้วคือถ้าเด็กดีก็ทำทุกอย่างก็กลัวไอ้เท่เด็กไม่ดีมากกว่าก็ผ่านผ่านคือเป็นคำขวัญที่ผ่านไงคือก็มีคล้องบ้างมีคล้องบ้างคือเด็กดีเนี่ยนะเขาหมั่นเพียรเขาเรียนรู้อยู่แล้วเรียนรู้อยู่แล้วล่ะอนาคตนี่ไปได้ไงไอเด็กเวนนี่ทำไงเด็กเวนน่ะจะทำไงเด็กเวนไอเด็กแว้นไหนแต่ทำไงเด็กแว้นเด็กแว้นไอเขาก็จัดการเด็กแว้นไอบ้านเราน้อยลงไหมแถวบ้านเราน้อยบ้านผมไม่เคยมีอยู่แล้วไม่กล้ามายุ่งยากแถวหน้าบ้านผมไม่รู้อยู่ไม่คุณอยู่ในซอยถ้าจะตันแล้วมันไม่ได้ถนนมันนี่เด็กมันมีแว้นเลยพัฒนาการไม่มีมันแทบไม่มีโอกาสจะแว้นเลยมันไม่มีถนนในหมู่บ้านสั้นๆน่ะถนนพัฒนาการก็ไม่กล้ามาแว้นทำไมไม่ได้เลยโอ้ยก็เห็นไม่มีกล้ามาหย่ำเลยมีถนนพัฒนาการไม่เคยมีเด็กแว้นเลยจริงเหรอทำไมเพราะมันยุ่งมันแบบวุ่นวายไม่ใช่เพราะไม่ผมอยู่อ๋อโสพัฒนาการไอ้นั่นโสเขาโสพระรามเก้าใช่ไหมใช่ใช่นะไม่ใช่ครับพัฒนาการไม่เคยไม่มีเด็กแว้นนะเราก็ไม่ได้สังเกตนี่แต่ถนนตัดใหม่ที่จะมีต่อไปในที่เลยไปใช่ไหมนั่นน่าจะมีตอนนู้นมีรถตกมีนะผมจะบอกว่าอีกหน่อยผมไปบ้านคุณโสพลเนี่ยไม่เกิน10นาทีพบเจอถึงเลยเพราะว่าใกล้กันมาแล้วก็ซอยคุณสมพลนี่เลี้ยวขวาได้เลยตรงเลยใช่ไหมไม่มีเด็กแว้นพนักงานไม่มีเด็กแว้นถ้ามีปุ๊บต้องถึงโสอยู่ได้ไม่นานแน่นอนล่ะอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างนะอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างไม่มีอันนี้วันเด็กก็เดือนหน้าวันตกลงเสาร์ที่2ใช่ไหมเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมวันที่เท่าไหร่แต่ก่อนที่วันเด็กสมัยที่ผมเด็กๆนี่เดือนสิงหาคมนะเฮ้ยเดือนประมาณเดือนสิงหาคมวันเด็กใช่ทำไมอ่ะ
ก็ไม่รู้ประมาณเดือนสิงหาคมคุณเด็กโค้งเปล่าประมาณเดือนสิงหาคมแล้วเขามาเปลี่ยนมาวันเสาร์ที่สองตอนนั้นประมาณเดือนสิงหาคมแล้วผมจะเอาไอติมไปขายที่เขาดินจำได้เขาเหรอโอ้ก็ทำหากินตั้งแต่เด็กโอ้ตั้งแต่เด็กประสบการณ์เพียบก็ทำไงอ่ะเขาสูบบังคับให้ขายเอาตังค์เข้าบ้านที่บ้านยากจนเอาแต่ก่อนพี่อยู่แถวเกกายฮะบางมือบางมือรับไม่เข้าไปท่าเขียวนี่ตั้งแต่อายุประมาณเคยไปก่อนนะแต่ขวดไหมแปดเก้าขวบอ่ะเคยไปเข้าท่าเขียวแล้วไปกลางวันไปรับไอติมขายตรงท่าเขียวเนี่ยตรงติดแม่น้ำเนี่ยเขาจะมีโรงไอติมปั่นไอติมไอติมแท่งแล้วก็เราก็ไปเย็นๆอะไรก็เริ่มมีเนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องนะเขารู้กะหรี่กะหรี่เราก็ไม่รู้เรื่องกะหรี่ยังไงต้องไปปลูกต้องก่อน้ำใส่ขวดทำไมก่อนไหมเอ้าเขาจะมีอาชีพก่อน้ำใส่ขวดไปตั้งมาสำหรับเกษตรกรแล้วก็ล้างไงเด็กๆไม่รู้เรื่องหรอกก็แต่ว่าพอ6ปีจะต่อไปนะ 7-8 ปีต่อไปหลังที่ขายติมนะเชี่ยวชาญเลยก็พอรู้อ๋อเป็นยังไงเลยรู้ว่าซ่องเป็นไงใช่ไหมฮะก็ขึ้นครูนั่นเลยใช่ไหมเออขึ้นครูนั่นเลยอ่ะมันก็รุ่นพี่เขาพี่ก็แจ้งแนวชี้แนวจริงๆมันมีเรื่องวันนี้ได้พูดคุยกันมั้ยหรือเปล่าเรื่องศาลที่ศาลตัดสินพม่าสองคุยไปแล้วคุยไปแล้วคุยไปแล้วว่าที่พม่าเขาก็จะก่อวอร์ดกันก็ระวังตอนนี้ก็เที่ยวนี่คุณยกอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะไม่ใช่ผมจะเอาที่อยากไอ้นิดหนึ่งโอ้โหมันจะไปพม่าสถานการณ์แบบนี้คือไปไม่ได้มันไปได้แต่คุณจะไปได้แต่คุณจะไปเหรอสถานการณ์แบบนี้ใช่ใช่เขาบอกว่าเขาบอกเฮ้ยนี่คนไทยแค่นี้โอ้หัวใจวายแล้วใช่ไหมมันเหมือนกับที่เหตุการณ์ที่ย้อนไปเมื่อตอนที่เขมรเขาเขมรลูกมันก็จะคล้ายๆแบบนั้นบอกที่บอกโน่ๆแอมน่าคนไทยนะฮ่าฮ่าฮ่าโน่แอมน่าคนไทยนะหมดเลยก็เป็นคดีที่ยังมีหลายแง่มุมมองนะหลายแง่มุมมองเพราะว่ามันตั้งแต่เริ่มต้นไงมันเริ่มต้นมันนี่ไม่ใช่คดีที่เรียบๆใกล้ๆเคียงกันนะคดีที่พม่าเนี่ยนะก็ที่สมุยเนี่ยมันก็ไล่ๆกับคดีคุณเอกยุทธ์นะคุณเอกยุทธ์ก่อนนะแต่ว่ามันเหมือนเหมือนไงละคนไม่เชื่อขี้หน้าตำรวจตั้งแต่แรกในการสอบสวนในการทำสำนวนตั้งแต่แรกเหมือนกันพอผลตัดสินมาในคนนี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะมึงมารับข้อกรรมเนี่ยโอ้โหมันแล้วพ่อแม่เขาเสียใจคุณดูคุณเด็กนิดเดียวข่มขืนฝรั่งอ่ะตัวแม่มาแล้วทุบฝรั่งตัวสูงใหญ่ตายก็ดูสิตัวเล็กที่สุดในบรรดากลุ่มที่อยู่ทั้งหมดนั่นแหละคือใครกระทำความผิดแล้วก็ได้ตัวมาลงโทษประหารชีวิตเลยนะไอ้คือไปฆ่าเขาในข่มขืนฆ่าเนี่ยประหารชีวิตเนี่ยเหมาะสมแล้วล่ะนะเราอันนี้เราไม่ว่าใครจะบอกโอ้ยมนุษยธรรมแรงถ้าจะเป็นพ่อแม่เขาเป็นอะไรเขาจะต้องเห็นหัวใจแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยโอ้บาปกรรมมันน้ำนรกเที่ยวอกเรานะใช่แล้วก็ถามว่าตำรวจก็เคยมีคดีแบบนี้มาแล้วไม่ใช่คดีเดียวเฉยอันนันแคนศิษย์ธนาคารเยอะแยะหมดสมชายเยอะพันจิตอะไรเยอะแยะไปหมดมาแต่เอกยุทธ์อัญชันบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่มันมากมายอ่ะนั่นแหละคือถ้ามันโดยผิดโดยความเข้าใจผิดเนี่ยดูหนังอยู่เรื่องเป็นนักมวยนะเป็นแชมป์เลยแล้วก็ไปอยู่ในที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นและตำรวจเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยเป็นตำรวจเดียบดิวนะมีอยู่เรื่องเนี่ยที่ดารานิโกหลายเรื่องหลายเรื่องไม่มีเรื่องหลายเรื่องแล้วก็สุดท้ายนะคนมาช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้นะนักกฎหมายมารุ่นใหม่มาคือคดีล้มไปแล้วไอ้นี่ก็มาจากแคนาดานะ 4-5 คนนักศึกษาเนี่ยมาศึกษาเรื่องมาทำเรียนเรื่องกฎหมายมาอะไรมาช่วยก็จะเหมือนตำรวจทั่วโลกก็จะเหมือนกันเขาจะฟื้นคดีคุกคามข่มขู่จะจะเอาไอ้4คนนี้ตายอ่ะสุดท้ายนะสู้แล้วก็ไปถึงหลักฐานแล้วจนได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่ไม่น่าจะใช่ผู้ต้องหาที่ฆ่าคนตายนะแต่ว่าทำขบวนเหยียดผิวนะแล้วก็
ตั้งพยานปั้นพยานเท็จอะไรหลักฐานเท็จเนี่ยแต่สุดท้ายก็ติดคุกยันตายแชมป์โลกผิวดำคนนี้เป็นเรื่องเป็นหนังใช่ไหมไม่ใช่หนังแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเบรกเป็นเรื่องจริง True Story จริงมีเยอะอ่ะเขาบอกให้เบรกก่อนเบรกโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งครับครับ